สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำวิดีโอซ้อมวิดีโอนะครับก่อนหนึ่งก็คลิกโปรแกรม Camtasia ขึ้นมาก่อนครับจากนั้นก็ไปคลิก Import Media นะครับเสร็จแล้วก็เลือกไฟล์ที่จะเอานำเข้ามานะครับตามไฟล์นะครับก็เอา Static VLCคลิกคอนกดคอนโทรลที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับแช่ไว้นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับแล้วความกำจัดไวรัสง่ายๆนะครับคลิกจากนั้นก็ปล่อยคอนโทรลนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดแล้วก็คลิกโอเพ่นครับไฟล์ก็จะเข้ามาทั้ง3ไฟล์พร้อมกันนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาไฟล์เข้ามานะครับคลิกขวา Add to Timeline นะครับอันนี้ก็คลิกขวานะครับแล้วก็ Add to Timeline นะครับอันนี้ก็คลิกขวา Add to Timeline นะครับเป็น3อันแล้วครับทีนี้มันก็จะซ้อนกันแล้วนะครับ3อันนะครับคลิกลากมาดูครับเห็นไหมครับนี่1อันนะครับเดี๋ยวผมทําให้พันภาพเล็กก่อนนะครับนี่ก็คลิกครั้งนึงครับแล้วก็เลื่อนครับเห็นไหมครับมีทั้งหมด3อันนั่นแล้วครับเห็นไหมอันนี้1 1 2 3ครับก็เข้ามาแล้วนะครับซ้อนได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะทำให้ดูแค่2นะครับจะไม่ได้สับสนมากครับผมจะเอา Static นะครับออกครับคลิกขวาครับคลิก Delete ออกไปครับเอาแค่2อันก็พอนะครับอันนี้ก็คลิกลงมาครับลากลงมาครับคลิกลงมาครับแช่แล้วลากลงมาครับตรงนี้ก็เลื่อนให้มันใหญ่ได้เล็กได้นะครับให้มันเล็กมันทำงานสะดวกเสร็จแล้วก็คลิกตรงนี้นะครับทำให้เป็น1280 × 707 20ก่อนนะครับคลิกโอเคครับจากนั้นก็คลิกครับอีกทีหนึ่งให้มันเกิดกลมๆเสร็จแล้วก็ลากนะครับลากให้มันเต็มจอนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะครับโปรดิวเราจะเลือกค่าเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่ตอนนี้เอาเป็นเต็มนะครับเพื่อจะได้มองชัดเจนนะครับได้ภาพใหญ่มองชัดเจนนะครับเห็นไหมครับส่วนอันนี้ก็คลิกครับแช่นะครับแล้วก็ลากขึ้นมาโอเคนะครับเดี๋ยวเห็นไหมมันจะเป็นภาพซ้อนภาพแล้วนะครับเอาขนาดนี้โอเคนะครับเห็นเส้นเหลืองครับแสดงว่าเป๊ะแล้วครับทีนี้ก็มันก็ดูชัดมันเหมือนกันเกินไปนะครับเราก็ต้องตัดอันนึงให้เพื่อให้มันชัดเจนนะครับผมจะคลิกล็อกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่ล็อกเนี่ยเวลาตัดจะตัดคู่นะครับล็อกไว้อันหนึ่งนะเห็นไหมครับมันจะเป็นสีทะแยงทะแยงนี่นะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนเทรย์เฮดสีแดงนี่ออกนะครับเลื่อนมานะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นสีส้มอันนี้เป็นสีส้มที่มันสีส้มนะครับเราก็ทําการตัดนะครับมันตันนะครับปุ๊บไม่ใช่เอาไม่ใช่ไม่เป็นไรครับผิดนะครับคลิกอันโดนะครับเห็นไหมครับง่ายๆเสร็จแล้วเราปลดล็อกอันนี้นะครับอันล่างเสร็จแล้วเราก็ไปล็อกอันบนนะครับปุ๊บแล้วทําการตัดครับคราวนี้ไม่พลาดนะครับนะเลื่อนไม่พลาดนะฮะตัดได้เลยครับปุ๊บเห็นไหมครับใช้ได้แล้วครับทีนี้ก็จะกดลองเปิดเสียงดูนะครับว่าคลิกเข้าไปเมื่อวานแล้วก็มีเมื่อวานยังเล่นได้อยู่แต่วันนี้พอเข้าอินเทอร์เน็ตจิ้มตรงนี้ลงไปในไวรัสเห็นไหมครับเสียงมันจะเท่ากันเกินไปนะครับเสียงมันจะดังเท่ากันเกินไปนะครับเท่ากันเกินไปตัวไหนตัวบนตัวล่างไอ้ตัวนี้ตัวสีส้มนะครับนั้นอันล่างเนี่ยแจ็คหนึ่งนะครับมือตัวสีส้มนี่นะครับส่วนไอ้คอมกำจัดไวรัสนี่อยู่ตัวล่างเนี่ยอันนี้คือคอมกำจัดไวรัสนะครับเสร็จแล้วเสียงมันเกิดเท่ากันเราจะเอาอันนี้เป็นหลักนะครับให้เสียงดังที่สุดนะฮะอันนี้เราให้เสียงเบาลงไปหน่อยนะครับเพราะมันเป็นตัวรองนะอันนี้คือผมทำให้ดูคร่าวๆนะครับ
เสร็จแล้วเราจะต้องทําเสียงนี้ให้เบาลงจะทํายังไงครับแล้วก็คลิกขวาแล้วเดี๋ยวอันนี้มันล็อกอยู่นะครับคลิกกดล็อกนะครับเสร็จแล้วแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลื่อนคลิก separate video and audio นะครับเสร็จแล้วเสียงก็ออกมาแล้วนะครับทีนี้เราจะตัดเสียงนะครับตัดเสียงอย่างเดียวไม่ใช่คือไม่ได้ตัดเสียงครับคือเราจะทำให้เสียงมันเบาลงนะครับก็คลิกขวาครับเสร็จแล้วก็คลิกจริงๆแล้วไม่ต้องแยกก็ได้นะถ้าหากว่าเราไม่ได้ตัดแต่จะทำก็ถ้าจะลดเสียงก็ลดได้นะครับลดอย่างนี้คลิกขวาครับเสร็จแล้วก็คลิก edit audio นะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็จะมีเสียงแล้วนะครับเราสามารถเพิ่มเสียงอันนี้ให้ดังขึ้นแล้วก็ลดเสียงอันนี้ให้เบาลงอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับตัวล่างนี่นะครับอันล่างนี่ก็คือตัวบนนี้นะครับผมก็จะลดเสียงนะครับนะครับหรือจะคลิก volume down ตรงนี้ volume up ตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลื่อนลงเลยก็ได้ครับเสร็จแล้วก็คลิกฟังดูนะครับเสียงมันจะต้องเบากว่านิดนึงนะครับหรือจะให้เสียงหายไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับนี่เป็นวิดีโอที่ผมทำนะครับแก้ง่ายๆจากนั้นคลิกอันใดอันหนึ่งนะครับตอนนี้เสียงก็เสียงมันก็จะเบาลงหน่อยแล้วนะครับมันก็คล้ายๆเป็นเสียงคลอนะครับอันนี้ก็เสียงหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการเสียงเลยก็ง่ายๆครับก็จะตัดทิ้งไปเลยก็ได้นะครับหรือจะทำไซเลนต์ก็ได้นะครับอันนี้ทำไซเลนต์ดีกว่านะครับเราเลื่อนเพลย์เฮดมาที่สิ้นสุดนี่เลยนะครับที่เริ่มต้นเลยนะครับจากนั้นก็เลื่อนไอ้นี่ให้เล็กลงนะครับเพื่อจะทำไซเลนต์ง่ายๆนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่มแดงนี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับแช่ไว้แล้วเลื่อนเห็นไหมครับพอขึ้นเสียงเหลืองแล้วก็แสดงว่าสิ้นสุดแล้วนะครับเราก็ทำการคลิกไซเลนต์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอาเมาส์มาชี้มาวางไว้ตรงนี้นะครับให้เป็นลูกศรแล้วก็คลิกแชร์ล่างลงมานะครับมองไม่เห็นนะครับมันมองไม่ออกแล้วมีแท็บนะครับคลิกแท็บก็ได้นะครับเลื่อนมาแล้วไซเลนต์จะอยู่ตรงนี้นะครับคลิกไซเลนต์ครับปุ๊บเห็นไหมครับทีนี้เสียงก็เงียบไปแล้วนะครับจากนั้นเราคลิกอันนี้แชร์ไว้แล้วเลื่อนมานะครับเลื่อนมาแค่ตรงกลางนี่ก็พออย่างนั้นก็คลิกแค่เลื่อนกลับมาครับคลิกให้มันพอเหมาะนะครับพอเหมาะอย่างนั้นก็ลองเล่นดูใหม่ครับมันผิดพลาดนะครับมันผิดพลาดไปแล้วนะครับทีนี้มันเป็นการคลิกเดี๋ยวนะครับลองใหม่ครับแล้วก็เสียงหายหมดเลยนะครับเมื่อกี้เราไม่ได้ล็อกไว้นะครับมันก็เลยตัดคู่นะครับตัดเสียงคู่ลดเสียงเงียบไปทั้งคู่เลยนะครับทีนี้เราก็แก้ไขนะครับก็คลิก undo ครับคลิก undo ไปเรื่อยๆครับให้ถึงตอนที่มีเสียงทั้งหมดนะครับนี่คลิกลงมาหน่อยครับตะกี้เราเลื่อนลงมาอันนี้เราก็เลื่อนขึ้นไปก่อนนะครับปึ๊บไม่ได้เห็นทั้งสองอันนะครับอันนี้คือตอนแรกนะครับทีนี้เราจะทำไซเลนต์เราต้องคลิกอันหนึ่งก่อนนะครับคลิกล็อกไปอันหนึ่งก่อนอันนี้อันล่างนี่เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็คลิกอันบนล็อกอันบนนะครับด้านล่างคลิกหัวปลดล็อกนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนคลิกแช่แล้วเลื่อนมานะครับจากนั้นก็คลิกแช่ครั้งหนึ่งครับแช่สีแดงนี่นะแล้วก็เลื่อนมาจนเกิดสีเหลืองครับอันนี้แสดงว่าสิ้นสุดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลิกไซเลนต์ครับคลิกแถบเลื่อนลงมาครับเห็นไหมครับจะเจอคำว่าไซเลนต์นะครับคลิกครับไม่ถูกคืออันล่างนี่มันเป็นหลักนะครับอันล่างนี่มันเป็นหลักภาพก็หายไปด้วยจะคลิกมาเยอะไปหน่อยครับอ๋อมันหมดนะอ๋อ
มันหมดอันคิดอย่างนี้นะฮะมันมีสองอันนะครับปุ๊บนะอันนี้ถ้าเป็นเหลืองนี่แรงสิ้นสุดแล้วนะครับเราคลิกไซเลนครับคลิกไซเลนตัวบนนี่เป็นตัวรองนะครับตัวล่างเป็นตัวหลักนะครับเราจะตัดเสียงตัวรองนะครับอันนี้คลิกกลับมาใหม่ครับคลิกล็อกตัวล่างไว้ก่อนนะครับเพราะตัวล่างนี่เป็นหลักนะครับคลิกตัวบนตัวรองนะครับคลิกปลดล็อกนะครับจากนั้นก็ตัดเสียงได้เลยครับคลิกคัทครับเท่านี้เสียงก็หายไปแล้วนะครับผิดอีกแล้วผิดแล้วนะครับคลิกอันโดก่อนครับปุ๊บนะครับกลับมาอย่างเดิมนะครับเราคลิกไซเลนต์นะครับเมื่อกี้ไปคลิกคัทก็เลยตัดอันนี้คลิกไซเลนต์นะครับคลิกปั๊บนะครับเสียงหายไปแล้วนะครับแต่เสียงอันล่างยังอยู่นะครับคลิกกดล็อกครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันล่างยังสีเขียวๆนะครับอันบนนี่สีเขียวหายไปแล้วนะครับเสียงไม่มีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ลองดูครับลองเปิดดูนะครับคลิกนี่เลื่อนมาก่อนคลิกแท็บเดี๋ยวมาคลิกตรงนี้ก่อนครับคลิกแล้วก็เลื่อนคลิกแท็บเลื่อนลงมาครับสุดเลยครับแล้วก็คลิกเปิดดูนะครับอันนี้คลิกเข้าไปก่อนครับเลยมาเท่ากันอีกเมื่อกี้ผมอันโดกลับมาเยอะไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นเหมือนกันอีกแล้วนะครับทีนี้จะตัดก็คลิกอันนี้ครับคลิกล็อกนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่เราจะตัดนะครับคลิกสีแดงไม่ใช่นะคลิกสีแดงครับที่เพลย์เฮดนี่นะครับแล้วเลื่อนครับเห็นไหมเอาตรงไหนเอาแค่ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็ทำการตัดนะครับจะได้ไม่เหมือนกันนะครับจะได้ดูง่ายครับคลิกครับเห็นไหมครับตอนนี้เลื่อนคลิกตรงนี้ก็ได้ครับเลื่อนมาที่เริ่มต้นโอเคนะครับทีนี้ก็มีความแตกต่างแล้วนะครับทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนี่ก็ลองเปิดเสียงนะครับทีนี้จะไม่มีเสียงแทรกแล้วนะครับจากนั้นคลิกอันใดอันหนึ่งนะครับอันนี้จะไม่มีเสียงแล้วนะครับแล้วก็จะมีเสียงแค่อันเดียวนะครับอันนี้ครับอันนี้จะไม่มีเสียงแล้วคลิกที่วิดีโอนี้ครับคลิกแชร์แล้วเลื่อนมาเลยครับเราลองคลิกดูครับคลิกครั้งครับเล่นหลังจากได้โปรแกรมมาแล้วใช่ไหมจะมีเสียงอันบนอันเดียวครับเห็นไหมมีเสียงบนอันล่างที่ไม่มีเสียงแล้วครับแล้วก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับที่สื่อนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับการซ้อนภาพคลิกหยุดก่อนครับคลิกปิดการเล่นก่อนครับตรงนี้หรือจะมีวิธีครับคลิกโดยไม่ทำไซเลนต์ก็ตัดเสียงออกไปเลยก็ได้นะครับทำยังไงครับก็ตัดเสียงอันนี้อันหลักนะครับอันล่างอันบนนี่อันรองถ้าจะตัดเสียงอันรองก็ทำง่ายๆครับคลิกอันหลักล็อกไว้ก่อนครับเสร็จแล้วก็ปลดล็อกอันนี้ครับอันแท็บสองนะครับปลดล็อกเสร็จแล้วอันนี้เสียงไม่มีใช่ไหมตอนนี้เราไซเลนต์ไปแล้วมันไม่มีเสียงครับก็เอาแค่ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับก็ไปดูของผมนะครับทำไว้หลายตอนก็จะมีการตัดเสียงตรงนี้ออกด้วยนะครับแต่วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลองเรนเดอร์ออกมาดูก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกโปรดิวแอนด์แชร์ครับเสร็จแล้วก็อันตรงนี้เลือกได้นะครับว่าจะเอาเท่าไหร่ผมชัดสูงก็เปลืองพื้นที่มากนะครับก็เลือกเอานะครับส่วนอันนี้ก็คือคมชัดน้อยสุดนะครับก็เปลืองพื้นที่น้อยสุดนะครับนี่ครับแล้วก็ตั้งชื่อครับจะตั้งชื่อว่า A ก็แล้วกันนะครับ A 3ตัวครับนะคลิปนี้ครับมันก็จะทำการเรนเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูจะเรนเดอร์ไปก็เสร็จแล้วนะครับ 100% เสร็จแล้วเราก็คลิกฟินิชแล้วก็ไปเอาไฟล์ของเรานะครับมันอยู่ที่ default นะครับผมไม่ได้ย้ายไปไหนที่คอมพิวเตอร์ครับคลิก document ครับคลิก cancel seal studio คลิก AAA ตรงนี้ก็double click เลยนะครับคลิก double A ตรงนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้จะไม่มีเลื่อนเลยอันนี้ก็ไม่มีเสียงนะครับนี่ไม่มีเสียงครับมันจะมีเสียงอันเดียว
อันนี้ลองดูนะนี่มีเสียงนี่เดียวอันนี้ไม่มีเสียงนะครับก็บทนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ